ไปดูเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะค่ะเหตุเกิดตอนประมาณสัก2 ทุ่มใช่ไหมเรื่องสะพานกลับรถสะพานกลับรถอ่ะในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครน่ะนะใช่ค่ะเนี่ยภาพคลิปนี้นะครับอันนี้กล้องหน้ารถนะกล้องหน้ารถรถคันหนึ่งที่เขาวิ่งกำลังผ่านสะพานกลับรถจุดที่ก่อสร้างเนี่ยพอเขาเห็นปั๊บอุ้ยก็นั่นขึ้นมาเลยใช่ครับกล้องหน้ารถคนก็เห็นนะฟังวิทยุกันอยู่ในรถเนี่ยแล้วก็ร่วงลงมานะครับแล้วก็กลับไปจอดแล้วก็ที่สุดแล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์ทีนี้ถ้าไปดูภาพนิ่งนะครับไอ้สะพานกลับรถที่เขาสร้างเป็นเกือกม้านะเป็นจุดยูเทิร์นกลับรถโค้งๆอย่างเงี้ยครับร่วงมาทับรถนะครับร่วงมาทับรถชาวบ้านตาย1เจ็บ1แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทางหลวงตาย1เห็นว่าพี่อนอมเจ้าหน้าที่ที่ตายเนี่ยตอนแรกอาการสาหัสเนาะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำให้ตัวเลขตอนนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด2 คนเจ็บอีก2แล้วก็ความเสียหายคือยังไงล่ะพี่หนอมหลายคนก็ประเมินว่ามันยังไงมันลงมาได้ยังไงสะพานนี้สร้างตั้งแต่ปี2536พี่หนอม29 ปีแล้วอ่ะคือเขาต้องรื้อซ่อมอ่ะนะนะครับเพราะเป็นสะพานเก่าก็ต้องรื้อซ่อมซึ่งเมื่อคืนเนี่ยทางรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงคมนาคมและอธิบดีกรมทางหลวงก็ลงพื้นที่ไปนะนายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงก็บอกว่าอุบัติเหตุคานสะพานลอยกลับรถกิโลเมตรที่34ทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2ใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหล่นทับรถยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูทันทีจากการลงพื้นที่พบว่าเหตุเกิดในวันอาทิตย์ที่31ก็คือเมื่อวานนี้ตอน2 ทุ่มโดยประมาณถนนพระราม2ตอนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนาโคกนะครับกิโลเมตรที่34บริเวณโครงการปรับปรุงสะพานกลับรถบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามอำเภอเมืองสมุทรสาครขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่คุมงานและคนงานอยู่ระหว่างการเตรียมความเรียบร้อยพื้นที่เพื่อที่จะเทพื้นสะพานใหม่ครับกำลังจะเทพื้นสะพานใหม่นะหลังจากที่ได้ทุบพื้นสะพานช่วงที่ชำรุดเสียหายออกแล้วในทันใดนั้นคานสะพานลอยตัวริมสุดได้ร่วงหล่นลงมาทับรถยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนพระรามที่2เป็นเหตุให้มีคนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับรถเสียหายนี่3คันนะครับเสียชีวิต2รายผู้บาดเจ็บ2รายนี่เป็นประชาชนในรถเกิดเหตุเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายและเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก1รายนะทางหลวงนะเจ้าหน้าที่นะนะครับชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในรถเนี่ยตาย1เจ็บ1ค่ะและเจ้าหน้าที่ทางหลวงเนี่ยตาย1เจ็บ1เหมือนกันใช่ค่ะสำหรับสะพานกลับรถดังกล่าวนี้นะครับก่อสร้างเมื่อปี2536ใช้มาเป็นเวลา30 ปีจึงมีความจำเป็นต้องซ่อมแซมบูรณะโดยเริ่มซ่อมแซมมาตั้งแต่23 มิถุนายนที่ผ่านมานะครับปี65นี่แหละกำหนดแล้วเสร็จก็สิงหาคมนี้ประกอบด้วยการทุบรื้อสะพานและเปลี่ยนพื้นใหม่จำนวน2 ช่วงมีงานสกัดโครงสร้างสะพานที่เสียหายส่วนที่อยู่บนคานคอนกรีตอัดแรงรวมทั้งบริเวณพื้นที่ส่วนของทางขึ้นลงเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะใช้ได้อย่างแข็งแรงปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพในการกลับรถเข้าถนนพระรามที่2ค่ะที่ผ่านมาทางหลวงได้เน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัยในระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดนะครับจริงหรือเปล่าครับถ้าจริงมันจะร่วงมาทับหัวชาวบ้านเขาแบบนี้เหรอเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งนี้นับเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ที่กรมทางหลวงจะต้องทบทวนพิจารณามาตรการเสริมความปลอดภัยด้านต่างๆเพิ่มเติมมากขึ้นในทุกมิติเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนเริ่มโครงการต่อไปแล้วก็จะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญให้รายงานผลภายใน14 วันและให้ระงับการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานกลับรถนี้รวมทั้งปิดการจราจรทั้งทางหลักขาเข้าไว้ก่อนจนกว่าจะมีความมั่นใจในความปลอดภัยและสั่งการให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานวัสดุชิ้นส่วนงานก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้มีความพร้อมหากพบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งไม่พร้อมไม่ปลอดภัยให้หยุดงานก่อสร้างทันทีเน้นย้ำให้ใช้มาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดซึ่งมีกว่า200โครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันและไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบด้านความปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้ทางขึ้นอีก
ทั้งนี้กรมทางหลวงพร้อมที่จะรับผิดชอบเยียวยาให้กับผู้ประสบเหตุอย่างเต็มที่และขออภัยประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับและขอเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยค่ะซ้ำซาก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 ครับเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำซากซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับโดยเฉพาะถนนเส้นนี้หลายคนก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีเหล็กหล่นลงมาโดนรถกระบะไปดูภาพก่อนหน้านี้นะเมื่อเดือนที่แล้วเหรอเดือนกรกฎาคมนี่แหละอ๋อใช่เมื่อวานนี้ต้นเดือนที่แล้วใช่ประมาณกลางๆเนาะพี่หนอม17-18นี่แหละเกิดเหตุการณ์ทีมงานเอาคลิปอยู่มาดูนะคลิปที่มันล่วงหล่นรถวิ่งอยู่ดีๆแล้วก็คือถนนเส้นเดียวกันนี้แหละพระราม2นี่แหละค่ะถนนพระราม2เนี่ยไอ้ข้างล่างก็ยังสร้างไม่เสร็จชาวบ้านเรียกว่า7ชั่วโคตรค่ะตอนที่คุณศักดิ์สยามชิดชอบเข้ามาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆนะครับชาวบ้านรถบรรทุก10ล้อเขาก็ประท้วงชาวบ้านก็ประท้วงไอ้ตรงทางเข้าไอ้ตรงโคกขามอ่ะนะครับอบต.โคกขามตรงนั้นย่านนั้นชาวบ้านก็ประท้วงตอนที่แกมาเป็นรัฐมนตรีใหม่ๆอ่ะชาวบ้านก็ประท้วงสร้างไม่เสร็จเสียทีสร้างไม่เสร็จอุบัติเหตุรถติดนะครับแล้วเส้นพระราม2เวลาจะไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลคนพักผ่อนวันหยุดยาวๆเนี่ยนะจะไปหัวหินจะไปประจวบไปเมืองเพชรใช่ไหมค่ะโซนนั้นก็ต้องผ่านพระราม2อ่ะไม่มีทางอื่นนะครับค่ะถ้าจะอ้อมเพชรเกษมโน่นๆไปราชบุรีโน่นน่ะอ้อมมาค่ะไปเส้นนี้พอไปเส้นนี้ถนนสร้างไม่เสร็จรถติดนะครับทีนี้ในระหว่างที่ข้างล่างยังไม่เสร็จเขาก็จะสร้างไอ้ถนนอะไรถนนยกระดับไปอีกเส้นหนึ่งอยู่ตรงกลางอีกไอ้ตรงโน้นก็ไอ้ตรงกลางก็สร้างไอ้ข้างๆก็ยังไม่เสร็จเหมือนทำคู่ขนานไปจะเรียกว่าทำคู่ก็คู่นะมันก็คู่กันไปอย่างนี้ยังไม่เสร็จสักทีทีมงานมีคลิปที่น้องนี่พูดเมื่อกี้ที่ว่าเป็นรถผมดูซินะมีคลิปของช่อง36เขาอยู่นะค่ะประชาชนมาใส่แบบนี่คลิปนี้นะขอบคุณด้วยนะครับเขาขับรถลงมาเนี่ยนะแล้วล่วงใส่รถคันเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้เห็นล่วงลงอันนี้เห็นไหมฮะโอ้ยดูตอนไหนก็ยังตกใจพี่หนอมเหตุการณ์นี้คือข้อดีตรงที่ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ลงหน้ากระจกเขาก็ไม่รอดนะครับแต่พี่หนอมหรือต้องมันลงตรงกลางที่มันลงมาใช่ไหมใช่เออความดีนี่ถนนเส้นเดียวกันเนี้ยถนนเส้นเดียวกันเนี้ยอันที่ก็ทำจากพระราม2ยกระดับไปถึงตัวจังหวัดสมุทรสาครนะแล้วก็อันนี้ก็จะเลยไปจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเลยไปจุดเนี้ยเพราะงั้นไอ้ถนนข้างล่างก็ยังไม่เสร็จไอ้ตรงกลางก็สร้างอยู่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณผู้ชมก็ร้องเรียนเข้ามาร้องทุกข์เข้ามาว่าที่ยังสร้างไม่เสร็จไม่เป็นไรหรอกหลุมบ่อตามถนนก็ยังเยอะเป็นสิครับเป็นอย่าบอกว่าไม่เป็นไรก็ต้องบอกว่าเป็นเดือดร้อนกันพอเดือดร้อนทีท่านรัฐมนตรีลงทีอธิบดีไปทีแล้วระหว่างนั้นนะครับใครไปอ่ะชาวบ้านไปก็เห็นภาพแบบนี้อยู่โดยตลอดเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยผมจำได้ไม่ลืมนะปีประมาณ2540มั้งประมาณ20ตอนนั้นก็สร้างรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวเนี่ยแหละค่ะพี่หนอมสร้างรถไฟฟ้า BTS เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะครับตรงซอยนานาถนนสุขุมวิทตรงนั้นน่ะใกล้ๆกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเขาสร้างนี้แหละไอ้ทางรถสะพานแบบนี้แล้วทำพลาดลงเนี่ยปรากฏอ่ะไอ้แท่งปูนอย่างเงี้ยตกลงมาทับแท็กซี่ตายชื่อคุณประยูนผมจำได้กี่ปีมาแล้วใช่ไหมคะใช่ชื่อคุณประยูนภรรยาชื่อกาญจนาพอตกลงมาทับเขาตายปั๊บก็ปรากฏว่าเหมือนกับแท็กซี่คนหนึ่งตายจะจ่ายไม่กี่แสนบาทตอนนั้นผมทำรายการวิทยุอยู่นะครับบอกไม่ได้ต้องทำให้เป็นตัวอย่างอย่าให้เกิดเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีแบบนี้ก็ร่วมกันสู้เอาแท็กซี่มานะไปขอเงินท่านปลัดเพียงศักดิ์โลหะชาละปลัดกทมตอนนั้นนะครับท่านช่วยวางสารให้ที 200,000 ขอท่านเลยช่วยวางสารให้หน่อยเพราะว่าเวลาเรียกฟ้องเรียกค่าเสียหายต้องมีวางสารท่านวางสารให้ 200,000 ขออาจารย์เสรีส่วนพานนท์เนี่ยตอนนั้นท่านเป็นเลขาธิการสภาทนายความอาจารย์ช่วยฟ้องให้ทีเถอะเรียกค่าเสียหายกับบริษัทที่ก่อสร้างนี่แหละค่ะทำให้ตกใส่เขาตายอย่างเงี้ยแล้วจะจ่ายอยู่ไม่กี่แสนบาทคิดว่าชีวิตแท็กซี่ค่ามันน้อยนิดหรือไงนะครับก็ฟ้องอาจารย์เสรีก็เป็นทนายฟ้องให้นะครับท่านปลัดเพียงศักดิ์เอาเงินมาวางประกันศาลให้เราก็ติดตามเรื่องนี้ฟ้องไปเจรจาไปฟ้องไปเจรจาไปฟ้องเรียก5ล้าน
ได้มั้ยคะพี่หนอมนะครับได้มา3ล้านโอเคมั้ยโอเคค่ะภรรยาผู้เสียหายคุณกาญจนาพอใจเราก็โอเคได้มา3ล้านก็3ล้านนะครับถ้าไม่สู้แบบนี้จะจ่ายกี่แสนบาทเขาเป็นเสาหลักครอบครัวพี่หนอมถ้ามองมุมนึงคือเนี่ยนี่ที่เกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะชาวบ้านก็ขับรถอยู่ดีๆและอันนี้ตกลงมาใส่เนี่ยที่ทางหลวงบอกว่าต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบในคำถามคือรับผิดชอบเท่าไหร่ครับค่ะนั่นล่ะครับต้องรับผิดชอบเท่าไหร่ครับอันนี้พูดกันแบบไม่เกรงอกเกรงใจนะก็คือว่าผู้เสียหายผู้เสียชีวิตนะโดยเฉพาะครอบครัวของชาวบ้านที่ขับรถผ่านแล้วตกใส่ตายเนี่ยนะเจ็บเนี่ยนะเรียกไปเลยสัก5ล้านเป็นอย่างน้อยเรียกจากใครครับ1บริษัทผู้รับเหมา2เรียกจากกรมทางหลวงที่เป็นคู่สัญญาเรียกเอาทั้งคู่นั่นแหละนะครับแล้วเรียกให้เต็มที่เลยเมื่อวานไม่งั้นไม่ได้ครับมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากซ้ำซ้อนนะครับติดตามภาพคลิปพี่อนอมถ้าถามผมเนี่ยนะผมจะบอกให้นะถามว่าท่านกำลังทำและกำลังจะวางถูกไหมวางแท่นแทนในท่านที่กำลังท่านรื้อออกไปสกัดออกไปแล้วก็วางแทนนะผมถามว่าถนนตรงนั้นเนี่ยมันมีทางเบี่ยงไหมครับถ้ามีเบี่ยงเนี่ยต้องเบี่ยงให้เขาไปซ้ายหรือไปขวาต้องเบี่ยงครับแล้วมันต้องไม่ทำตอน2ทุ่มครับอันนี้ผมว่าทำก่อน2ทุ่มพี่หนอมแล้วมันเป็นช่วงประมาณ2ทุ่มยาวนะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวด้วยใช่แล้วรถมันเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทำคานหล่อคานเทคานวางคานในขณะที่รถกำลังวิ่งลอดใต้อยู่ข้างล่างเนี่ยนะเขาต้องทำในช่วงที่รถเบาบางหรือว่าเบี่ยงออกไปเลยเนาะนะครับการทำในช่วงรถเบาบางก็คือต้องไปทำหลังเที่ยงคืนถูกไหมหนึ่งต้องไปทำหลังเที่ยงคืนรถเบาบางแล้วนะครับสองในขณะที่ทำต้องปิดการจราจรตรงนั้นครับถ้าปิดแล้วจะไปก็ทำทางเบี่ยงให้ครับถ้าข้างเดียวกันเบี่ยงไม่ได้ก็ต้องเบี่ยงไปเป็นอีกข้างอีกฟากหนึ่งเลยให้รถวิ่งสวนอีกฟากหนึ่งในขณะที่ท่านกำลังวางเพราะความเสี่ยงอันตรายความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะท่านการันตีไม่ได้ว่าพอวางตรงนี้ปั๊บมันจะไม่ตกลงมา 100% ท่านการันตีได้ไหมก็ไม่ได้แม้ 1% เดียวถ้ามันเสี่ยงขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วคนรถกำลังวิ่งลอดเนี่ยแล้วตกลงมาแล้วใส่ข้อตายเนี่ยใครจะเป็นเปอร์เซ็นต์นั้นนะพี่หนอมเออค่ะเพราะคุณต้อง 100% 100% ก็คือต่อให้มันล่วงลงมาเท่าไหร่ก็ตามไม่มีใครตายเพราะไม่มีใครอยู่ข้างล่างไอ้นี่ไม่รู้ทำยังไงเจ้าหน้าที่ทางหลวงเองยังตายยังเจ็บอ่ะหล่นลงมาพี่ว่าแต่รถชาวบ้านวิ่งมาเนี่ยที่เขาซวยนะก็ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะล่วงใส่เขาตายเขาเจ็บในรถคันนั้นน่ะทั้งตายทั้งเจ็บเจ้าหน้าที่ทางหลวงเจ็บและตายค่ะคุณเองคุณก็ไม่มีมาตรฐานในตัวคุณความประมาทก็เกิดขึ้นกับชาวบ้านผมว่าทำอย่างนี้กันไม่ได้ครับทำอย่างนี้กันเรื่อยๆคุณภาพชีวิตของคนมันจะตายไปกับถนนเนี่ยคำนี้คนพูดเยอะมากเลยเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะแล้วก็มีได้ติดตามข่าวในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครได้เห็นช่วงที่ครอบครัวของผู้สูญเสียพี่หนอมเข้ามาถึงเจ้าหน้าที่ถามว่าเป็นใครคนนี้เป็นใครเขาบอกเป็นคุณพ่อคุณพ่อแล้วก็ยังไม่รวมถึงคุณแม่ยายแล้วก็ญาติญาติที่มาพอรถกู้ภัยมาคือจอดศพอยู่ในนั้นนะพี่หนอมเขาบอกว่าอย่าแตะต้องศพแต่เขาปล่อยโฮแล้วพี่หนอมขนลุกเลยไม่ดูภาพแล้วแบบคือบรรยายไม่ได้จริงๆความสูญเสียครั้งนี้นะคะคือไม่ว่าจะเป็นกี่คนหรือว่ากี่รายที่ได้รับบาดเจ็บด้วยก็ตามไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็รถกระบะพี่หนอมถือว่าโชคดีในรถกระบะคันนั้นนะคะพี่คนที่เขานั่งมาก็เป็นผู้หญิงเขาบอกว่าในรถคันนั้นมีผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยครับคือช่วงที่มันคือหวุดหวิดคือว่าเขาหล่นใส่ด้านหน้าของรถกระบะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะแต่ถ้าเกิดเขาขับเร็วไปกว่านั้นนิดนึงพี่หนอมจะเกิดอะไรขึ้นจังหวะชีวิตของคนนิดเดียวเขาก็พ้นจุดเกิดเหตุแล้วทำไมเขาต้องมาอยู่ช่วงรถทำไมช่วงเขาก็ต้องมารอดในช่วงที่สะพานกำลังตบใส่เขาพอดีใช่จังหวะบางทีเราขับรถนะมี่นะเอ๊ะถ้าเราขับมาถนนทางตรงมาเป็นร้อยกิโลผ่านถนนทางตรงมาแล้วพอมาถึงช่วงโค้งมาสวนกับรถบรรทุกพอดีเลยนั่นแหละมึงไปสวนตรงอื่นไม่ได้ทำไมมาสวนกันตรงนี้พอดีนึกออกไหมเป็นจังหวะเคยรู้สึกใช่ไหมค่ะไม่รู้ทำไมมันไม่ไปสวนกันตรงอื่นน่ะมันหวาดเสียวนะเออมันหวาดเสียวไงจังหวะนะจังหวะชีวิตของคนน่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นมาตรฐานความปลอดภัยมันต้องเกิน 100% ค่ะนี่ท่านอธิบดีกรมทางหลวงท่านบอกว่ามีประมาณ200โครงการต้องเข้มงวดกวดขันท่านทำได้จริงหรือเปล่าล่ะครับ
ท่านรัฐมนตรีก็ไปดูแล้วแล้วนอกจากไปดูอุบัติเหตุตรงนี้ช่วยเร่งรัดถนนเส้นนี้ให้ชาวบ้านทีเถอะครับพระรามสองเนี่ยค่ะแล้วกว่าที่เขาจะกลับรถได้ทีถนนเส้นนี้ไปกลับ10โลพระรามสองอะนะนี่เคยไปไกลมากนี่ไปบ่อยๆนี่ไม่สมุทรสาครอะไปคือไปเสร็จยังยังพี่หนอมพี่หนอมรู้ไหมแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยเกือบที่จะบอกว่าไม่หลงไม่มีเขาคืออย่างที่พี่หนอมบอกบางช่วงเขาทำทางเบี่ยงนะคะนี่ก็ขนาด GPS ก็ยังงงบางทีก็ยังหมุนติ้วติ้วคือตอนทุกครั้งนี่เคยกลับตอนกลางคืนไหมเคยมันจะมีไฟอยู่ตลอดใช่ไหมใช่พี่หนอมตรงไซต์ก่อสร้างอะนะที่ต้องบัดงงไหมงงโอ้โหบางทีมันดูไม่ออกเลยว่ามันดูไม่ออกเลยนะชีวิตคนมันเสี่ยงมากกับถนนพระรามที่สองแล้วไม่รู้เมื่อไรเสร็จเนี่ยพี่คนนี้เป็นคนเล่าค่ะพี่หนอมว่าอยู่ในรถกระบะคันนั้นนะบอกว่าไปขายของที่วัดมาแล้วก็กำลังกลับพอดีขาเข้าแล้วโอ้เซียววินาทีจริงๆนะมีใครสร้างหลักประกันเนี่ยประกรมทางหลวงประกาศเลยจนจะชดใช้เขากี่ล้านเนี่ยแล้วก็ผู้เสียหายนะเรียกให้เต็มที่เลยครับค่ะจากผู้รับเหมาแล้วก็จากกรมทางหลวงนี่แหละอันนี้พี่คนนี้เนี่ยเขาเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันนะพี่หนอมดีตรงที่เป็นดีเซลครับเขาบอกว่าได้ยินเสียงหล่นฟึบลงมาแล้วก็รถบรรทุกน้ำมันเขาอ่ะมีรอยที่โดนเศษของคานที่บอกว่าหนักประมาณ5ตันเนี่ยบุบลงไปด้วยถ้าใส่รถบรรทุกน้ำมันจะเกิดอะไรขึ้นน้ำมันรั่วใช่เกิดอะไรขึ้นอีกตามมานะคะไม่อยากจะนึกให้พี่เขาเล่าให้ฟังไม่อยากจะนึกเลยความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยแล้วทุกการก่อสร้างจะต้องมีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยนะนี่นะมันจะมีตามกฎหมายรายงานนะใช่ๆวิศวกรควบคุมงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยต้องมีนะแล้วนี่มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรปลอดภัยเลยอ่ะนะครับมันพร้อมจะเจ็บพร้อมจะตายกันได้ทุกเมื่อมีก็ยังคาใจอยู่ว่ามันเป็นช่วงวันหยุดยาวพี่หนอมการก่อสร้างพี่หนอมบอกแล้วทำตอน2ทุ่มมัน2ทุ่มเหตุเกิดตอน2ทุ่มแสดงว่าคุณทำตั้งแต่กี่โมงอ่ะแล้วรถวิ่งผ่านลอดผ่านแล้วคุณกำลังทำงานเทกันอยู่ข้างบนเนี่ยค่ะแล้วรถผ่านอยู่ข้างล่างแล้วถ้ามันร่วงลงมาอย่าว่าแต่คานมันจะร่วงอ่ะนะไอ้คุณเทปูนอยู่ข้างบนน่ะนะไอ้น้ำปูนใส่ปูนหลงมาใส่รถเขาอะค่ะชาวบ้านต้องเอารถไปลอกคราบใหม่อ่ะพี่หนอมขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วแบบนี้ถ้าเป็นมีดนะพี่หนอมไม่ว่าอะไรหล่นลงมาก็ตามตกใจนะคนที่ขับรถอ่ะถ้าสมมติเขาตกใจแล้วเขาหักรถหรือว่าขณะที่ขับขี่ทัศนวิสัยเขาเปลี่ยนไปอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของรถจะบอกว่ารถไม่ได้วิ่งเร็วก็ตามนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าอุบัติเหตุถนนแบบนี้แล้วการเดินทางในช่วงหยุดยาวเข้าขาเข้าอย่างเงี้ย มันเกิดได้ทุกอย่างเลยนะแล้วบางทีนะเราสังเกตดูนะเวลาการก่อสร้างบ้านเราเนี่ยนะมันจะมีเคลนใช่ไหมแล้วก็ไอ้ถังปูนที่ชิ่วอ่ะห้อยไปเงี้ยนะแกว่งไปเงี้ยนะคือไอ้ตัวฐานเคลนเนี่ยมันอยู่ในใช้งานก่อสร้างแต่พอมันแกว่งแขนเนี่ยมันแกว่งไปทางบ้านชาวบ้านหน่อยมันเลยพื้นที่ก่อสร้างนึกออกไหมค่ะการันตีได้ไหมว่าแข็งแรงถ้ามันล่วงใส่ลงมามันก็คือขาดความรับผิดชอบอ่ะนะขาดความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงอ่ะโดยสิ้นเชิงเลยอ่ะนี่โครงการของรัฐยังเป็นซะเองโครงการของเอกชนก็เวลาใครอนุมัติอนุญาตการก่อสร้างเนี่ยก็ต้องดูกันดีๆกันแล้วกันค่ะเรื่องแบบนี้นะวันนี้เราก็คุยกันเป็นอุทาหรณ์เนาะเป็นเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจแหละเรื่องแบบนี้เพราะว่ามันเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะครับที่จะต้องผ่านเส้นนี้แล้วยังจะต้องผ่านอีกนะครับมันยังต้องผ่านอีกนะครับมันอยู่ที่ว่าใครซวยเท่านั้นแหละนะเพราะว่ามาตรฐานมันไม่ปลอดภัยไงครับค่ะ